สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมิสแกรนด์ถ่ายภาพกับพระพุทธรูปในชุดว่ายน้ำเตรียมจัดประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2020โดยมีประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในวันที่27มีนาคมนี้ที่โชว์ดีซีฮอลล์หลังจากถูกพิษโควิดจนเลื่อนออกมาจากปลายปีที่แล้วซึ่งปีนี้จะจัดในรูปแบบ New Normal วันที่28กุมภาพันธ์นี้สาวๆนางงามทั่วโลกจะเดินทางมาถึงเมืองไทยและมีการตรวจคัดกรองโรคทันทีที่ถึงสนามบินเพื่อกักตัว14วันและทำกิจกรรมผ่านระบบซูมช่วงนี้ตัวแทนสาวงามจากทั่วโลกก็เลยเอาใจเจ้าภาพทำกิจกรรมโปรโมทเรียกกระแสกันรัวๆล่าสุดแองเจล่ายูเรียมิสแกรนด์เม็กซิโกก็ออกมาถ่ายชุดว่ายน้ำและวิดีโอการประกวดลงในอินสตาแกรมส่วนตัวของกองประกวดพร้อมว่าเตรียมตัวเดินทางมาไทยแต่ที่ดูจะเป็นประเด็นดราม่าก็คงไม่พ้นกับการถ่ายชุดว่ายน้ำกับพระพุทธรูปที่อยู่บริเวณริมสระว่ายน้ำซึ่งเธอโพสต์ลงก่อนจะลบไปแต่มีแฟนนางงามจำนวนไม่น้อยที่แคปภาพดังกล่าวออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันพรึบมิสแกรนด์เม็กซิโก2020ผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2020ที่กำลังจะบินมาประกวดที่ประเทศไทยได้ปล่อยคลิปชุดว่ายน้ำที่สระว่ายน้ำของโรงแรมแห่งหนึ่งแต่ซึ่งทางโรงแรมนั้นได้ตั้งพระพุทธรูปอยู่ในสวิมมิ่งพูลอยู่แล้วโดยความที่ไม่รู้ในวัฒนธรรมชาวพุทธทำให้สาวงามคนนี้ได้มีการใส่ชุดว่ายน้ำแล้วถ่ายคู่กับพระพุทธรูปซึ่งทำให้เกิดดราม่าในเรื่องความเหมาะสมและความละเอียดอ่อนทางศาสนาอย่างไรก็ตามเรื่องนี้น่าจะเป็นกระแสพอสมควรและด้วยความที่ไม่รู้และไม่เข้าใจในเรื่องศาสนาคิดว่าเจ้าตัวต้องออกมาพูดอะไรสักอย่างกับเรื่องนี้แน่นอนยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับเรื่องดราม่าที่เกิดขึ้นด้วยนะครับขณะที่แฟนนางงามหลายคนได้แสดงความเห็นในกรุ๊ปก็10 Miss Thailand ว่าเป็นการแสดงออกว่าไม่รู้วัฒนธรรมของประเทศนั้นๆไม่พร้อมจะมารับมงใหญ่แต่ว่าต้องดูที่เจตนาอีกทีต่างชาติอาจจะรู้สึกเฉยๆได้สำหรับคนไทยแล้วพระพุทธรูปเป็นสิ่งที่เคารพบูชาคู่บ้านคู่เมืองเกรงว่าจะไม่เหมาะสมแน่นอนครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ